เราจะควบคุมความชัดความเบลอของฉากหน้ากับฉากหลังเนี่ยได้อย่างไรบ้างเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ควบคุมความชัดลึกอยู่ช่วงความชัดลึกขึ้นกับอะไรบ้างนะครับ1 นะครับก็คือขนาดของช่องรับแสงที่ใช้ช่องรับแสงแคบเนี่ยจะให้ภาพมีช่วงความชัดลึกมากขึ้นขนาดช่องรับแสงกว้างนะครับจะให้ภาพชัดตื้นมากขึ้นเวลาที่เราถ่ายภาพช่องรับแสงแคบเนี่ยเราเลยจะเห็นภาพมันมีช่วงความชัดมากกว่าการใช้ช่องรับแสงกว้าง 2 นะครับระยะโฟกัสยิ่งอยู่ไกลเนี่ยภาพยิ่งชัดลึกยิ่งอยู่ใกล้เนี่ยภาพยิ่งชัดตื้นนะครับเวลาเราถ่ายภาพใกล้ถ่ายภาพคนเต็มหน้าจะได้ภาพที่ชัดลึกกว่าการถ่ายคนครึ่งตัวนะครับและถ้าเกิดเราถ่ายคนครึ่งตัวภาพมันก็จะชัดตื้นกว่าถ่ายคนเต็มตัว 3. ทางยาวโฟกัสของเลนนะครับยิ่งเลนมุมกว้างมากเนี่ยภาพจะยิ่งชัดลึกยิ่งเลนเทเล่มากนะครับภาพก็จะยิ่งชัดตื้นอย่างถ่ายภาพด้วยเลน200มิลเนี่ยภาพจะชัดตื้นกว่าถ่ายด้วยเลน50มิล 4. ก็คืออัตราขยายภาพนะครับยิ่งอัตราขยายภาพมากขึ้นนะครับภาพจะยิ่งชัดตื้นถ้าอัตราขยายน้อยนะครับภาพก็จะยิ่งชัดลึกยังถ่ายวัตถุขนาดเล็กให้เต็มเฟรมเนี่ยภาพมันจะชัดตื้นมากนะครับกว่าถ่ายวัตถุขนาดใหญ่ให้เต็มเฟรม 5. นะครับก็คือขนาดของโฟโต้ไซส์ขนาดของโฟโต้ไซส์เล็กเนี่ยขนาดของ Circle of Confusion มันจะเล็กตามนะครับทำให้ความชัดลึกเนี่ยมันน้อยลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยภาพจากกล้อง Full Frame 24ล้านพิกเซลเนี่ยจะมีความชัดลึกนะครับมากกว่ากล้อง Full Frame ขนาด50ล้านพิกเซล 6. ขนาดของภาพที่เอาไปใช้งานนะครับเวลาเราดูภาพที่ 100% นะครับของกล้องที่เซ็นเซอร์เท่ากันนะฮะกล้องที่มีพิกเซลเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะให้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะทำให้ขนาดของ Circle of Confusion เนี่ยมันเล็กลงไปด้วยนะครับช่วงความชัดลึกมันก็จะลดลงภาพก็จะชัดตื้นขึ้นนะครับการขยายภาพขนาดเล็กเนี่ยภาพมันก็จะดูชัดลึกมากกว่านะครับเพราะว่ามันแสดงรายละเอียดออกมาไม่ได้ภาพมันก็จะดูชัด 7. นะครับก็คือระยะมองภาพนะฮะการมองภาพระยะไกลเนี่ยทำให้ภาพดูชัดมากกว่าการมองระยะใกล้นะฮะเพราะว่ามองระยะใกล้เนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดของภาพมากกว่าเราสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความชัดลึกแล้วก็ความชัดตื้นของภาพได้แบบนี้นะครับความชัดลึกเพิ่มจากการใช้ช่องรับแสงแคบถ่ายไกลๆใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายที่อัตราขยายต่ำใช้เซ็นเซอร์ที่มีโฟโต้ไซส์ขนาดใหญ่ใช้เซ็นเซอร์ที่มีพิกเซลน้อยการขยายภาพขนาดเล็กแล้วก็มองไกลๆส่วนความชัดตื้นนะครับจะเพิ่มขึ้นจากการใช้ช่องรับแสงกว้างการถ่ายใกล้การใช้เลนส์เทเลโฟโต้การถ่ายภาพที่อัตราขยายสูงการใช้เซ็นเซอร์ที่มีโฟโต้ไซส์ขนาดเล็กการถ่ายภาพที่ใช้เซ็นเซอร์ที่มีพิกเซลสูงการขยายภาพขนาดใหญ่การมองใกล้ๆเวลาที่เราถ่ายภาพแล้วอยากเปลี่ยนแปลงความชัดลึกนะครับเราจะต้องดูว่าเราเปลี่ยนอะไรได้บ้างเช่นถ่ายคนครึ่งตัวแล้วฉากหลังมันชัดเกินไปนะครับเราอาจจะต้องทำแบบนี้นะครับเปิดช่องรับแสงให้กว้างขึ้นดูว่าทำได้ไหมเข้าใกล้มากขึ้นใช้เลนส์เทเลโฟโต้มากขึ้นเวลาที่เราดูภาพนะครับเราต้องดูที่ 100% นะครับหรือดูที่อัตราขยายใกล้เคียงกับภาพที่จะใช้งานจริงไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะดูความชัดลึกของภาพไม่ออกนะครับอย่างเวลาเราถ่ายภาพหลังจอนะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันชัดลึกนะแต่พอเราขยายดูในคอมฮะอ้าวเฮ้ยมันชัดตื้นเกินไปนะครับจุกจมูกกับหูนี่หลุดระยะชัดไปแล้วหรือแบบฉากหลังละลายหายเรียบเลยนะครับมันจะไม่เหมือนที่เราดูบนหลังจอเพราะว่าภาพหลังจอเนี่ยมันเล็กนิดเดียวหรือเราเคยใช้กล้อง12ล้านพิกเซลแล้วถ่าย 2.8 เนี่ยชัดลึกมันกำลังพอดีนะครับพอเราใช้กล้องฟอร์แมตเดิมแต่ว่าเป็น12ล้านพิกเซลเนี่ยชัดลึกมันจะหายลงไปเยอะเลยนะครับมันจะกลายเป็นชัดตื้นเลยเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องเผื่อความชัดลึกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับต้องเวลาใช้เซ็นเซอร์เท่าเดิมแต่ความละเอียดเพิ่มขึ้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ย
เราต้องหลีช่องรับแสงมากกว่าเดิมเพื่อให้ภาพสุดท้ายเนี่ยมันชัดลึกเท่าเดิมนะครับลองฝึกควบคุมความชัดลึกดูนะครับถ้าเข้าใจเรื่อง Circle of Completion เรื่องการตัดกันของแสงเนี่ยก็จะเข้าใจหมดเลยนะครับแต่ถ้ามันยากไปก็ลองจำว่ามีอะไรที่ควบคุมความชัดลึกบ้างนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องควบคุมปัจจัยเหล่านั้นให้ได้ก็จะสามารถควบคุมความชัดลึกได้ครับ